สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อยนะครับนะครับกับ The Coop Channel วันนี้ก็จะแบบว่าร้อนๆหนาวๆนิดนึงนะคะมันเป็นไข้เหรอกูเป็นไข้เห็นพื้นหลังอย่างเงี้ยสี่ห่วงก็ไม่ใช่กระเบื้องแต่อย่างใดวันนี้มางานรถถูกไหมอาการหน้าเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงสิรถคันนี้คุณภาพดีเราแบบปรับปื้มเพราะเราก็เคยใช้กันทั้งคู่คือมันเป็นรถอีกหนึ่งยี่ห้อที่รู้สึกว่าดีมานมนานมากเลยใช่นมมานานมากแล้วนะคะวันนี้เราเปิดตัวพี่ใหญ่กันดีกว่าได้ผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ด้วยยิ่งดีเข้าไปอีกวันนี้เรามาเปิดตัวของ Audi A8L ซึ่งก็เดี๋ยวท่านกับผมได้เห็นแต่ก่อนอื่นเราเข้าที่แรกเราไปที่ที่สองที่แรกก็คือที่รถที่ที่สองซึ่งจะเป็นเคสออฟฟิศของเราก็จะมีเรื่องการโฆษณาเราเรียกว่าไลท์เทอร์ดีกว่าที่เป็นไซส์ที่ใหญ่เปิดตัวมาแล้วนะครับสำหรับ Audi A8L คุณผู้ชมนี่ได้ข่าวว่าได้ดวงไฟหน้าแบบ LED ถึง84หลอดต่อ1ข้างเขาเรียกแบบนี้ว่าเป็น HD Matrix LED เลยนะคะแบบ High Def กันเลยทีเดียวคือถ้านึกภาพไม่ออกคุณผู้ชมขอให้ตัดภาพไปมอง Mercedes-Benz Multi Beam เหรอเออ Multi Beam LED ใช่คล้ายๆหลักการคล้ายกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยไอ้ตัวHD Matrix LED เนี่ยจะได้เฉพาะตัวแพงสุดก็คือ 799,900 บาทไอ้ไฟนี้เขาบอกมันจะหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยนะเวลาสมมติว่าเรายกไฟหนึ่งล้อไฟจะหลบหลีกสิ่งกีดขวางให้อ่ะเราจะบอกว่าดีไซน์ภายนอกของ LD A8L เนี่ยเห็นในรูปอ่ะดูไม่สวยคุณผู้ชมต้องมาดูคันจริงสัดส่วนแล้วก็ความใหญ่โตของกระจังหน้าเนี่ยก็จะดูแบบว่าเพี้ยนๆหน่อยไม่เพี้ยนก็จะดูหรูหราแล้วดูแบบหนักแน่นมากเลยนะคะดีไซน์แบบนี้ในอนาคตยาวๆดูเท่าไหร่ก็อาจจะไม่เบื่อมีความทันสมัยมีความคลาสสิกที่สำคัญอีกแล้ว Audi A8 ใหม่จะไม่เหมือนไส้กรอกต่างขนาดเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วนะจ๊ะเพราะว่าภายนอกอ่ะชีเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่เหมือนพี่น้องตัวเองเลยไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็น Matrix LED แบบนี้อยากจะขอชี้แจงนิดนึงหลายๆคนชอบคิดว่าเนี่ยคือของแต่งมันไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้คือไฟเลี้ยวในยุคใหม่ของรถยนต์ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเขาเชื่อว่ามันจะบอกสัญญาณได้ชัดเจนมากขึ้นเส้นสายก็จะเป็นเส้นแบบตรงๆเน้นเหลี่ยมสันเหลี่ยมคมเนี่ยคือไม่ได้ดูอ่อนช้อยเหมือนคู่แข่งแต่ก็จะดูแบบหนักแน่นดูมินิมอลแล้วก็ดูเอลิแกนท์พี่ว่ามันดูแท้พี่ว่ามันน่ารักอะค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาช่วงช่างกันเถิดนะคะเราจะเปิดให้ดูคืออะไรวะอันนี้ก็คือป้ายทะเบียนของเยอรมันนะคะวิธีการดูนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะตัว D Deutschland นะคะก็คือจะเป็นประเทศเยอรมัน IN เนี่ยรหัสของจังหวัดอันนี้ก็คือ Ingolstadt ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ Audi หรือว่าโรงงานผลิตนั่นเองคุณผู้ชมถ้าคุมรถเนี่ยนะบ้านเราเนี่ยควรจะเรียนแบบรถของเยอรมันบ้างนะเนี่ยผ้าคุมเขาเนี่ยเนื้อหนังมังสาข้างในเป็นไมโครไฟเบอร์นะจ๊ะดีงามพระราม5พระราม6ไม่ได้พูดถึงผ้าคลุมรถมั้ยให้ขายรถข้างในก็กว้างแหละเล่นถึงบุ๊กเซอร์วิสกันบ้างบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยก็จะมีการ์ดอินชัวรันนะคะก็จะบอกว่าอะไรเนี่ยภาษาเยอรมันไงอันนี้ก็จะบอกไปว่าแบบ Waste Fracture Product Service Happen ที่ทางการคุณผู้ชมรถคันนี้เนี่ยมีเสื้อชูชีพไปให้ด้วยถึง5ตัวด้วยกันอุ๊ยพ่อต้องชอบเลยอย่างเงี้ยเวลาซ่อมรถต้องใส่เลยเนี่ยข้างในเนี่ยก็สามารถใส่คนได้ประมาณ 2-3 คนนะคะข้างหลังที่เห็นเสียงดีๆเสียงเพลงเพราะๆเงี้ยไม่ใช่ว่าเครื่องเสียงดีนะคะดนตรีสดข้างนอกค่ะคือ A8 โฉมใหม่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าหมดภายในจะมีความมินิมอลและมีความแพงมากๆคุณผู้ชมเพิ่งเห็นตรงนี้อ่ะเป็นแบบเขาเรียกเดี๋ยวนี้มันเป็นบาร์อินดิเคเตอร์แล้วอ่ะมันไม่ใช่เป็นเข็มแล้วนะอย่างเช่นมาตรวัดคือทุกอย่างมันเป็นความมินิมอลหมดเลยช่องแอร์เนี่ยมีความซ่อนรูปด้วยนะเป็นช่องแอร์ในตำนานเหรอขึ้นมาถ้าสมมติคนไม่สังเกตจะแบบอ้าวรถคันนี้ไม่มีแอร์ไม่ใช่ใช่นะจ๊ะกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บช่องแอร์ก็จะโผล่มาเลยทีเดียวมันไม่ได้โผล่แต่ปีกมันจะหดเข้าไปจะกางปีกออกไปแล้วก็จะไปเป็นกริดออกมาเนี่ยก็กลัวมากๆว่าสตาร์ทรถดับเครื่องบ่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่ง
ชีจะเป็นอะไรมาอย่างนี้ที่สำคัญเวลาเราจะหลีองหลีแอร์เนี่ยนะแอร์เนี่ยใช่เบาได้ทุกเขาเรียกทุกตอนทุกอนูลมเลยตรงนี้แรงไปจะเบาก็อย่างที่บอกว่าข้างในอ่ะเป็นความมินิมอลเพราะว่าทุกอย่างจะไม่ค่อยมีปุ่มอยู่แค่นี้เองคุณผู้ชมนี่สามสี่ปุ่มแค่นี้ที่เหลือเป็นปุ่มสัมผัสทั้งหมดนะคะนี่ที่สำคัญทางนี้เนี่ยได้ชุดเครื่องเสียงแบบของ B&O ด้วยนะจ๊ะใช่เราสองคนและหลายๆคนรู้สึกว่าเขาพยายามจะไม่ให้มีปุ่มออกมาเยอะใช่เพราะว่าจะควบคุมผ่านหน้าจอตรงนี้เท่านั้นแล้วเป็นทัชสกรีนอินเทอร์เฟซที่ทำงานร่วมกันแล้วคือออกแบบนี้มากคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าแบบเหมือนกับเราเงี้ยเห็นในรูปอ่ะมันดูแบบอะไรอ่ะทัชสกรีนมันดูไม่แพงพี่ว่ามันดูไม่แพงอะค่ะแต่ประกบพอมาจับปุ๊บอุ๊ยพี่ว่ามันน่ารักค่ะเพราะว่าแบบหน้าจอมันแบบมีสั่นๆกลับมาด้วยออดี้ยุคใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่ารถเนี่ยจะคิดแทนคนขับขี่ด้วยนะน่านะสิสารแน่สู่รู้พี่อีกด้วยระบบอะไรนะที่บอกว่าออดี้เอไอเหรอออดี้เอไอรถมันเจอหลุมมันก็จะหลบหลุมให้นะมันจะมียังล้อนู่นนี่นั่นหรือว่าถ้าเกิดมันรู้ว่าจะมีคนมาชนด้านข้างอ่ะมันจะเอ็นตัวรถไปรับมันจะรู้ตลอดแหละว่าเราต้องซ่อมตอนไหนบ้างมันรู้ตลอดเลยไม่ใช่หรอแต่เมืองไทยยังไม่ได้นะ Audi AI เนี่ยหรือว่าพวกระบบแบบอัตโนมัติอะไรพวกนี้ยังไม่ได้อย่างเงี้ยปาดเหงื่อเลยครับเพราะว่าค่าซ่อมแรงใช่มั้ยคะค่าตัวก็น้อยค่าเท่าบ้าพี่พูดเป็นเล่นเค้าทนค่ะเดี๋ยวนี้เค้าไม่ค่อยพังค่ะมือเปิดประตูเป็นแบบกึ่งไฟฟ้าซึ่งตอนนี้คือเปิดไม่ออกแล้วนี่เฮ้ยจริงๆต้องเป็นไฟฟ้าอ๋ออย่างงี้แบบหมดใช่มันตัดไฟมันตัดไฟมันก็เลยทําให้ไม่เป็นไฟฟ้าแต่ว่าอันเนี้ยแต่ประตูเนี่ยยังไม่ได้เป็นแบบหยุดได้ทุกตำแหน่งเหมือนพวกซีรีส์ 7S Class ไม่ได้ใช้เป็นโชว์ยังใช้เป็นแบบบานพับปกติอยู่ใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปนั่งสิคะคุณเข้าไปนั่งด้วยเหรอคือ A8 โฉมใหม่เนี่ยในเมืองไทยมา2รุ่นการตกแต่งก็คือพรีเมียมกับ Prestige ตรงนี้เป็นแบบโชว์ไฟเป็นแบบใช่มั้ยที่เป็นความหรูถ้ารุ่นพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือนั่งได้3ตำแหน่งถ้าเกิดเป็นรุ่น Prestige เนี่ยมันก็จะเป็นแบบบ่อแบบ Business Seat ก็คือได้แค่2อันรถแบบนี้นั่งข้างหลังไงมันก็สบายแหละพอเบาะมันก็แบบหนานุ่มนะคะแล้วก็แบบที่ก็คือคันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันด้อยกว่า S Class หรือ Series 7นะเพราะว่าทุกอย่างได้มันเหมือนกันอ่ะแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าตัวเบาะกับวัสดุเนี่ยคือ Lexus ก็อาจจะทำได้ดีกว่าอย่างหมอนรองศีรษะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น Mercedes Benz ก็จะเป็นแบบผ้าคันธาราบุด้วยเป็นแบบหมอนลมใช่มั้ยหมอนลมแต่อันนี้มันก็เป็นหนังแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากมันไม่ดันหัวเนาะจริงมันซัพพอร์ตหัวดีๆอ่ะนุ่มแบบละมุนนีมากที่สำคัญรถคันนี้เนี่ยใช้ระบบขุมพลังแบบมาไฮบริดนะคะเป็นแบบเบนซิน V6 พร้อมเทอร์โบนะคะเครื่องมีมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์เนี่ยมาช่วยในการออกตัวเครื่องมันเบนซินขนาดเท่าไหร่คะ 3,000 ใช่เป็นแบบอะไรคะ V6 ใช่มั้ยคะกำลังรวมสูงสุดเท่าไหร่คะ300เท่าไหร่นะ40แรงม้าถูกต้องครับพี่นี่ที่สำคัญคันนี้เนี่ยนะเป็น A8 ลาดตัวถังเป็น L ด้วยนะจ๊ะใช่ L มันดียังไงคันนี้ทีนไงล่ะคะช่วยทำให้เราพี่พัดเป็นฝั่งไม่ใช่ว้ยลองวิวเบสมะเออคือยาวใหญ่ยาวค่ะก็คือแบบฐานล้อจะยาวรุ่นธรรมดาถึง13เซนติเมตรใช่แล้วคือแบบว่ามันนั่งสบายมากขึ้นจริงๆแล้วนี่มีปลั๊กซึ่งอันนี้ในเวอร์ชันเมืองไทยอาจจะไม่มีมาไม่ต้องชี้นำเอาละไม่ได้เออแต่จริงๆอ่ะคุณผู้ชมคันนี้มันมีเป็นแบบหน้าจอแยกแล้วก็มีแท็บเล็ตที่แบบควบคุมต่างๆเบาะนวดอ่ะเล่าซิเป็นยังไงคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยนะเบาะนวดเนี่ยนะมันนวดได้ถึง3โปรแกรมด้วยกันเลยเออ3โปรแกรมก็ไม่ว่าจะเป็นนวดนวดไหล่คอยนวดหลังนวดเอวเฮ้ยนวดหน้าไม่ใช่มั้ยวะเฮ้ยมันมีโปรแกรมนึงที่เมื่อกี้ลองใช้มันแบบอย่างเงี้ยคือมันเป็นโปรแกรมกระชับสัดส่วนคุณผู้ชมนะอะซอที่แบบชอบแบบอยากกระชับสัดส่วนช่วงเอวอะไรเงี้ยมันจะเด้งๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะนี่เนี่ยให้เกียรติช่วงล่างถุงลมนิดนึงนะคะขยับไปหมดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าสะดวกสุดเลยดีเนี่ยแผงประตูอะไรนะไม่ต้องพูดถึงเลยสวิตช์ข้างในเป็นกึ่งไฟฟ้าโอ้เมื่อมีไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าไฟมาแล้วนอกจากนี้นะคุณพี่ข้างในมีการปรับตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลท์แบบยังกับแบบ business class first class royal seat ของการบินไทยเลยนะคะที่ไทยอินที่หนึ่งคือดูหรูหรามากๆเลยตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถมีแบบเขาเรียกปุ่มควบคุมจากตอนหลังให้ผ่านแท็บเล็ตขนาด 5.7 นิ้วใช่คล้ายๆกับ แต่ตอนนี้เนี่ยระบบกำลังไฟมันถูกตัดไปหมดแล้วไม่ทราบว่าใครเอาปังไว้เฮยมาวางไว้ตรงนี้ไม่ใช่มั้ยคื
ืออันเนี้ยสเปคเป็นสเปคเมืองนอกมาดูใกล้ๆเลยการเก็บงานเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยการเก็บงานต่างๆเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องปิดทึบเหมือนเล็กซัสทุกอย่างนะแต่ก็ดูเรียบร้อยเฮ้ยทําไมต้องไปว่าเขาอีกแล้วทําไมเป็นคนปากเสียอย่างงี้ตีปากเลยทําไมไม่เข้าฟัดนี่อยากรู้นี่คือช่องอะไรอ่ะกองอากาศหรอไม่ดักอากาศเข้าไปข้างในนี่ดูดีชีมีความแบบว่าร่องรอยต่างๆนั้นนะแล้วเวลา10ปีปุ๊บพวกนี้ก็จะคือแข็งแล้วก็กรอบออกมาใช่ๆๆเพราะว่า Audi A4 คือทุกอย่างชิบหายไปหมดแล้วตัว A4 ตอนนี้ GTI น้องเนี่ยก็ไม่เบานะคะฝากระโปรงเนี่ยก็จะไม่ได้เบาเหมือน Suzuki Swift เลยนะคะแต่ก็คือมีความแข็งแรงเพราะว่าเป็นโครงสร้างแบบอลูมิเนียมพร้อมกับตัวถังเนี่ยก็คือจะมีบางส่วนเป็นวัสดุ Reinforced Composite นี่พลาสติกเวลาเด็กปั๊มเนี่ยนะมาเติมน้ำมันชอบเอาที่ตั้งป้ายมาตั้งเนี่ยบอกมาเลยนะคันนี้ตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ดูดกับแมกเนตถ้าในรุ่น Prestige เนี่ยนี่ใบปัดน้ำฝนน่ะจะได้แฝงไอ้นี่ที่ฉีดน้ำไปด้วยเลยในตัวนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์อ่ะคุณพี่ใช่ที่เราบอกว่าต้นรายการนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าเป็น Audi A7 Sportback ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่คิดว่า Meister Technic จะเอาเข้ามาเร็วขนาดนี้ใช่มั้ยแล้วอยากจะบอกว่าตัวจริงสวยกว่าในรูปมากคุณผู้ชมเองต้องรอดูเลยคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดเพราะว่าเป็นควอโต้ด้วยนะจ๊ะน่านะสิได้เครื่องเดียวกับ A8 ได้ทั้งเครื่องและเกียร์และระบบขับเคลื่อนเดียวกันระบบขับเคลื่อนควอโต้เหมือนกับ A8L เลยบริรหัส55 TFSI นะจ๊ะก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยตัวจริงเนี่ยสวยมากๆคุณพี่ดูเส้นสายตรงนี้นี่เลยจะบอกว่าเปิดออกมานะคะไร้กรอบนะคะแต่ไม่ไร้สมองค่ะเนี่ยสวยมากๆเลยผู้บริหารกำลังอยู่เต็มเลยนี่เป็นแบบสวยๆไปเลยไปนอกไปแล้วเนี่ยเป็นแบบสวยๆไปเลยเนี่ยประตูก็แบบดูดด้วยเนี่ยดูดได้ดูดีดูดเก่งนี่ขนาดฝากถังน้ำมันยังสวยเลยอ่ะดูดีมันก็ปีกเครื่องบินเหมือนเวลาเครื่องบินเวลาจะจอดแล้วกางแฟลปออกมาวู้เบรกมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันเละอย่างเงี้ยล้อแบบกี่นิ้วนี่นี่อย่างนี้ล้อเนี่ยนะจ๊ะคุณผู้ชมเป็นขอบ20นิ้ว Audi A7 Sportback เป็นรถที่มี proportion ที่สวยมากอันนี้ขอพูดในฐานะที่ดูตอแหลตอแหลนิดนึงคือมันดูเป็น proportion ที่สวยมากจริงๆข้างหลังนี่มี spoiler built in พูดอย่างงี้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายว่ามันดูลงตัวสัดส่วนมันดูสวยงามมากนี่นี่นึกว่าคุณไดอีลันต้าโอ้ยมีความวิ่งไปวิ่งมามีลูกเล่นของไฟท้ายที่ยาวอันนี้คือเป็นทางคันเลยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทสต็อปนั่นเองใช่สตาร์ทก็คือจะวิบมาฝั่งนี้สต็อปก็จะวิบกลับไปใช่นี่ก็เป็นลูกเล่นของ Audi ยุคใหม่นะคะที่แบบไฟท้ายไปแบบแมทริกไปไปมาๆเวลามันเสียล่ะไม่แคร์ค่ะเพราะว่าอะไรน่ะหรอเพราะฉันไม่มีปัญญาจะซื้อพูดถึงนี้บ้างสปอยเลอร์สปอยเลอร์พูดไปแล้วนี่สปอยเลอร์ก็จะช่วยยกให้เวลาช่วยยกเวลาที่เรามีของหนักไม่จะยกตัวเวลาวิ่งความเร็วสูงๆไงก็จะกดท้ายทำให้ท้ายเนี่ยมันดูแน่นมากยิ่งขึ้นนี่เอาจริงๆเนี่ยอยากได้ไม่ใช่ว่าอยากได้แต่ว่าคือ Audi ยุคใหม่นะคุณภาพการประกอบเนี่ยมันดีหมดเลยอ่ะช่องฟงช่องไฟอะไรประมาณนี้เนี่ยพูดเลยว่าพี่เกดรอบนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะข้างนอกว่าสวยแล้วแต่ข้างในเนี่ยก็อวกาศและดูแพงมากๆใช่ต้องบอกว่าเป็นต้นฉบับเป็นแบบฉบับของ Audi ยุคใหม่มากๆเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นพวกระบบ Virtual Cockpit ก็มาใช่ไหมเหมือนไอ้นี่เลยอะคันบังคับย่านอวกาศอะใช่ทุกอย่างบน A7 Sportback คันนี้เนี่ยดูเป็นเหมือนขับเครื่องบินจริงๆอ่ะใช่เหมือนขับยานยานในอนาคตอ่ะเหมือนเป็นพวกไฟท์ซิมูเลเตอร์แล้วอยู่ในห้องจำลองคนขับอาจจะไม่ได้ฟรุ้งฟริ้งเท่ากับเบนซ์แต่ก็ดูแพงและน่าใช้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงที่รู้สึกประหลาดใจมากๆเลยรถยุโรปทั่วไปเนี่ยปกติแล้วสวิตช์ไฟจะเป็นก้านแบบหมุนๆบิดๆถูกมั้ยอันนี้เป็นทัชสกรีนแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมการจัดวางตำแหน่งต่างๆว่าจะเป็นคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูหนาตาจนเกินไปเสา A ด้านหน้าก็ไม่ได้บดบังทัศนียภาพทัศนวิสัยในการจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารวมไปถึงกระจกมองข้างนะจ๊ะก็มาแปะอยู่ข้างแผงประตูตรงนี้นี่ไหนลองพูดถึงคันเกียร์ตรงนี้สิชอบมากดีไซน์เนี้ยจับถนัดมือมั้ยถนัดสิถนัดสีเลยอ่ะเลิศมากนี่คุณผู้ชมอ่ะเบาะนั่งเนี่ยก็เป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตที่แบบนั่งสบายมากๆใช่มั้ยแล้วออปชันคันนี้จะบอกว่ามาเต็มๆแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ไฟนอลออปชันที่แบบจะมาขายในเมืองไทยนะคะคืออย่างคันนี้เขาบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ซึ่งไม่ได้คาดฝันว่าจะเอามาเปิดตัวในงานแต่ก็จริงๆเอามาให้สื่อดูเป็นแบบน้ำจิ้มเป็นแบบสนิคพีเป็นพรีวิว
คุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้นะครับตอยกับพี่เติ้ลนะครับก็พามาดูยนตกรรมอันแสนจะหรูหราแล้วก็หน้าเหงื่อตกนะครับของออดี้เพราะสวยงามมากเป็นที่รุ่นใหญ่ที่สุดของในตระกูลออดี้พร้อมกับในยุคมาสเตอร์เทคใช่พร้อมกับเซอร์ไพรส์คือ Audi A7 Sportback สำหรับ Audi A8 ก่อนดีกว่าวันนี้เปิดตัวและเปิดราคาแล้วคุณพี่ขาเริ่มต้นอยู่ที่ 600,000 โอ้โหเริ่มต้นซื้อเลยนะรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ 6,799,000 บาทใช่แล้วนี่คือรุ่น Audi A8L Premium นะจ๊ะก็จะได้ออปชันที่แบบหรูหราครบคันแล้วแหละแต่ว่าไฟหน้าจะเป็น LED ลายล้อก็จะแตกต่างกันแล้วก็เบาะหลังที่จะไม่ใช่เบาะหลังแบบbusiness seat นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบหรูหราสุดๆแบบจัดเต็มเน้นๆไปเลยเนี่ยก็ต้องเป็นรุ่น Prestige นะคะเพิ่มเงินอีก1,300,000 บาทนะครับเป็น7,999,000 บาทเท่านั้นเองถ้าเทียบคู่แข่งเนี่ยก็ถือว่าแบบสูสีคู่ขี้เพราะว่าอย่าง Mercedes Benz อย่างเงี้ยก็จะราคาประมาณ700,000 บาทเหมือนกันใช่สำหรับคนที่สนใจนะครับก็ขอให้ไปที่โชว์รูม Master Tech ตรงเพชรบุรีได้เลยใช่ Master Technic เนี่ยก็อยู่ที่เพชรบุรีก่อนแล้วก็ภายในปีนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดตัว Audi Lighthouse ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่โต6ชั้น7ชั้นเรียบทางด่วนถูกต้องนะคะสำหรับคนที่สนใจ Audi A7 Sportback เนี่ยก็รอกันอีกนิดนึงนะคะไปดูวันที่งานมอเตอร์โชว์ดีกว่าควอเตอร์3ได้ขับกันแน่นอนใช่ทั้ง Audi A8 และ A7 Sportback คือส่งมอบรถเนาะควอเตอร์ที่3สำหรับวันนี้นะครับต่อกับพี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊าย Oh my god